พามาดูอันนี้นะครับกรองแอร์กรองแอร์บอสนะครับนี่ครับเป็นคาร์บอนนะครับเป็นของแท้ที่เป็นบอสผลิตให้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับมาทำให้กับรถญี่ปุ่นนะครับเออนี่ครับเป็นเนื้อคาร์บอนนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีลูกศรเนี่ยนะครับขึ้นลงตามโฟลว์ของอากาศแรงลมดูดนะครับพวกนี้เนี่ยรถพวกเนี่ยบางทีมันใช้ไปเนี่ยมันเกิดฝุ่นเกิดอะไรพวกนี้แอร์เนี่ยก็จะถูกดูดออกมาผ่านไอ้ตัวกรองแอร์นะครับก่อนที่มันจะมาเป่าผ่านช่องแอร์พวกนี้ก็คือตัวเนี้ยจะเป็นฟิลเตอร์ตัวที่คอยกรองอากาศต่างๆถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องแพ้ฝุ่นละอองมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยให้รีบเปลี่ยนบ่อยๆนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับอย่างรถรุ่นนี้ซิตี้ปี2011-2012ก็นี่ครับเปิดเกตมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ครับดันตัวล็อกตรงนี้ลงนี่ครับดันอย่างนี้ก็จะเจอนี่ครับตัวตู้แอร์ข้างในนี่ครับมันก็จะมีที่เปิดแล้วก็เปิดออกมานี่ครับเปิดออกมานี่ครับก็จะเจอกรองอากาศเดิมที่ดูสภาพนี่นะครับคันนี้เจ้าของเก่าบอกเพิ่งเปลี่ยนมานี่ครับในสภาพอย่างนี้ดูใกล้ๆนี่ครับนี่คือองค์เหม็นนะครับเหม็นอัพนะครับพอถอดออกมามันก็จะมีพวกฝุ่นพวกนี้ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเลยครับเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับนี่ครับลองดูเปรียบเทียบให้ดูระหว่างความแข็งแรงกองเดิมนี่ครับยุ่ยนี่แข็งๆเลยนะครับของบอสนี่เนื้อนี่กองแท้นะครับอันหนึ่งก็ประมาณ600-700บาทนะซื้อที่ศูนย์ดูสภาพนี่ครับนี่แล้วลองคิดดูเราต้องดมทุกวันนะครับเวลาขับรถนี่อันนี้ทิ้งไปเลยครับนี่มาดูเนื้อหนังใหม่นี่ครับความสวยงามนี่ครับของแท้นี่ครับจะมีตาตัวนี้นะครับของบอสติดอยู่วิธีการใส่ก็นี่ครับดูจากช่องนี้ครับว่าลมเนี่ยจะโฟลว์ขึ้นมาทางนี้นะครับเราก็วางไปในกล่องครอบของตัวนี้ก็แต่ละรุ่นก็คล้ายๆกันนี่ครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็ประกอบใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ได้จากกองตัวนี้ก็คืออากาศที่สดชื่นแล้วก็กลิ่นเวลาปิดคอมแอร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหม็นแล้วก็ได้เรื่องทุกอย่างหลายๆอย่างคือถ้ามีเด็กมีอะไรเงี้ยด้วยยิ่งดีเลยครับมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เปลี่ยนบ่อยไม่ได้จำกัดนะว่าจะต้องกี่เท่าไหร่นะคือเพราะรถแต่ละคันเนี่ยมันใช้งานไม่เหมือนกันบางคันก็วิ่งน้อยแต่ฝุ่นเยอะก็ควรจะเปลี่ยนเร็วแล้วราคาพวกเนี่ยของบอสเนี่ยเริ่มต้นที่300กว่าบาทจนถึง400กว่าบาทเท่านั้นเองมันถูกกว่าของแท้เยอะแล้วมันกรองดีกว่าทนกว่านี่ครับอย่างผมใช้เองผมก็เปลี่ยน 5-6,000 โลผมก็เปลี่ยนแล้วอย่างคันนี้ก็ต่อไปต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้นเพราะว่าผมแนะนำเจ้าของรถไปฝากเพื่อนๆถ้าสนใจก็ลองติดต่อมานะครับมีหลายรุ่นนะครับสั่งกันเข้ามาได้พรุ่งนี้เราส่งไปรษณีย์ให้ถึงหน้าบ้านได้เลยครับ